ออโต้อัปเดตสนับสนุนโดยน้ำมันหล่อลื่นปตท.รถจักรยานยนต์ฮอนด้าอาคารศรีวรจักร FB แบตเตอรี่ออโต้อัปเดตในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมไฮไลท์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ PTT BRIC Superbike Championship 2018สนามที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิทจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งสนามแรกนะคะก็เป็นการคว้าชัยของติ้งโน้ตทิติพงศ์วโรกรนะคะที่มาจากค่ายคาวาซากิแล้วก็เป็นแชมป์เก่าในปี2017อีกด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าในสนามนี้จะทำผลงานได้ดีหรือเปล่าเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะศึก PTT BRIC Superbike Championship ก้าวเข้าสู่ฤดูกาลที่4อย่างเต็มตัวแล้วล่ะค่ะโดยนับเป็นฤดูกาลที่2ที่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนก้าวเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมผลักดันให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับทวีปโดยประกาศยกระดับการแข่งขันเป็นเรสระดับ International เปิดโอกาสให้ทีมแข่งและนักบิดจากต่างชาติเข้าร่วมดวลความเร็วด้วยซึ่งถือเป็นการพัฒนาอีกขั้นของศึกมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยซึ่งหลังจากผ่านการแข่งขันสนามแรกเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากแฟนความเร็วชาวไทยค่ะไลท์ของงานยังคงอยู่ที่รุ่นใหญ่อย่าง Superbike SB1 ซึ่งแชมป์ประจำปีจะได้คว้าสิทธิ์วายการ์ดเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการ World Superbike Championship ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยด้วยตำแหน่งโพลในเรสนี้เป็นของแชมป์ประเทศไทยและแชมป์สนามแรกอย่างทิติพงศ์วโรกรจากคอคาวาซากิ Thailand Racing Team ขนาบข้างด้วยคู่แข่งคนสำคัญอย่างอนุชานักเจริญศรีจาก Yamaha Rider Club Racing Team และจักริดแสวงสวัสดิ์จาก Yamaha Power Speed Racing Team ในกริดที่2และ3เกมในเรสนี้ดวลความเร็ว12รอบสนามค่ะโดยจังหวะออกตัวอนุชาขยับขึ้นเป็นผู้นำได้อย่างรวดเร็วขณะที่ทิติพงศ์เจ้าของโพร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่4หลังผ่านรอบแรกโดยเป็นจักริดและชัยวิชิตนิสกุลจากคอคาวาซากิ Thailand Racing Team ที่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2และ3จุดเปลี่ยนของเรสเกิดขึ้นในรอบที่5ค่ะเมื่ออนุชาที่ออกนำอยู่ในขณะนั้นกลับต้องเจอเหตุการณ์น่าเสียดายต้องออกจากการแข่งขันหลังรถแข่งมีปัญหาส่งผลให้จักริดขยับขึ้นเป็นผู้นำตามด้วยทิติพงษ์และชัยวิชิตอย่างไรก็ตามทิติพงษ์ที่แม้จะร่วงลงไปถึงอันดับที่4ในช่วงแรกก็สามารถไล่กลับมาลุ้นแชมป์อีกครั้งโดยขยับขึ้นมาบดกับจักริดเพื่อชิงตำแหน่งหัวแถวได้ในรอบที่9ก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นผู้นำได้สำเร็จแต่ว่าในรอบสุดท้ายน่าเสียดายที่ทิติพงษ์พลาดล้มและคว้าอันดับที่5ไปแทนการแข่งขัน12รอบสนามในรุ่นซูเปอร์ไบค์ 1000cc SB1 แชมป์ตกเป็นของจักริดที่คว้าชัยชนะด้วยเวลา19นาที 19.484 วินาทีเหนือชัยวิชิตจากคอคาวาซากิ Thailand Racing Team อันดับ2ถึง 10.438 วินาทีตามด้วยอปิตาบุตรจากคอมอเตอร์สปอร์ต Thailand ในอันดับ3ส่วนอันดับ4และ5เป็นของชิดพงษ์เรือนแก้วจาก UTR Dr. By Racing Team และทิติพงษ์ตามลำดับสำหรับการแข่งขัน PTT BIC Superbike Championship 2018สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคมนี้ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์เช่นเคยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มีสาระดีๆในการเลือกอุปกรณ์แต่งรถประเภทรถลุยป่าลุยเขาต่างๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยในยุคนี้มีหลากหลายวิธีนะคะซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบของการขับรถไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อพักผ่อนก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่เพราะได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติรวมทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนตารางเวลาการเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและมีอิสระมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะสิ่งสำคัญก็คือรถยนต์ออฟโรดและอุปกรณ์ต่างๆที่จะคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางซึ่งวันนี้ทางรายการ Monday Night จะพาไปรู้จักกับร้านอุปกรณ์ตกแต่ง VVP 4x4 Centerที่จะทำให้รถ 4-wheel ธรรมดากลายเป็นรถ 4-wheel ที่พร้อมลุยไปทุกเส้นทางในการท่องเที่ยวค่ะเราก็พยายามสะสมสินค้าแปลกๆที่เราไปเห็นมาหรือที่เราคิดแล้วว่ามันมีประโยชน์กับทุกๆท่านส่วนเรื่องราคาเราเชื่อมั่นว่าไม่แพงกว่าในต่างประเทศเท่าไหร่บางอย่างเราก็มีสินค้าที่ลูกค้าคาดไม่ถึง
ที่เราภูมิใจเสนอซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวของเราก็คือลิฟต์เพราะว่าลูกค้าหลายท่านก็สูงอายุแล้วและลูกค้าบางท่านก็ใช้วีลแชร์เราก็อยากให้ลูกค้าสามารถชมร้านได้ทั่วเราจะพยายามนำสินค้าเข้ามาเยอะๆลูกค้าก็คอยมาอัปเดตดูว่าเรามีอะไรใหม่ๆใครจะไปพัทยาก็สามารถนัดเจอเพื่อนๆได้ที่ร้านนี้แล้วค่อยเดินทางไปพร้อมกันหรือท่านที่จะเดินทางเข้าเมืองก็แวะมาที่ร้านก่อนได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่รักการขับรถแล้วก็ท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติซึ่งเอกก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบมากเช่นเดียวกันแล้วก็สนใจเหมือนกันนะคะสนใจจริงๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ